แรกต้องให้โชคพบกล้วยน้ำว้าหนึ่งหวีมีลูกโพกลางลำต้นคอหวยแห่ตีเลขเด็ดสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะพบกล้วยแปลกนะคะโพออกลูกกลางลำต้นเลยนะคะกล้วยแปลกที่ว่านี้พบที่บ้านเขาพระหมู่ที่10ตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะผู้โพสต์เฟซบุ๊กรายหนึ่งนามว่านายทำเนียบแสงสวัสดิ์ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่าใครเคยเห็นบ้างครับกล้วยมีลูกกลางลำต้นสนใจมาดูได้ครับที่พิกัดหมู่10ตำบลเขาพระนครนายกนี่เลยนะคะกล้วยแปลกเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็คือกล้วยของนายทำเนียบนั่นเองนะคะอายุ63ปีนะคะโดยกล้วยแปลกต้นดังกล่าวนะคะแปลกกว่าต้นอื่นๆคือมีกล้วยโผล่ออกมากลางลำต้นและก็ไม่มีปลีกล้วยเลยนะคะเมื่อชาวบ้านเห็นนะคะก็ลงมาดูต้นกล้วยแล้วก็นับหวีกล้วยนะคะพบว่ามี1หวีนะคะมีกล้วยอยู่ทั้งหมด13ลูกนะคะโดยต้นกล้วยดังกล่าวนะคะปลูกใกล้ๆกับที่นานะคะติดริมถนนฝั่งขาขึ้นอ่างเก็บน้ำห้วยปรือนะคะเป็นต้นกล้วยพันธุ์น้ำว้านะคะมีปลูกไว้หลายต้นนะคะเรียงติดกันหลายต้นส่วนมากจะออกลูกตามปกตินะคะแต่มีอยู่ต้นหนึ่งที่แปลกกว่าต้นอื่นนะคะคือมีกล้วยออกมากลางลำต้นนะคะและที่สำคัญไม่มีปลีกล้วยอย่างที่บอกไปนะคะและแน่นอนนะคะชาวบ้านทราบข่าวก็แห่ตีเลขเด็ดเลยนะคะบางคนก็นับหวีกล้วยนะคะคือมี1หวีนะคะแล้วก็นับลูกของกล้วยคือมี13ลูกนะคะเอาไปตีเลขเด็ดนะคะบางคนบอก113บางคนบอก1331นะคะชาวบ้านเชื่อว่ากล้วยต้นนี้จะมาให้โชคนะคะเพราะว่าแปลกกว่าต้นอื่นนะคะไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะนี่เลยนะคะเรื่องแปลกๆแบบนี้จะมาพร้อมกับเลขเด็ดนะคะนี่เลยนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านโดนกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ